เรื่องราวของพี่หนูเล็กกากะที่ล่าสุดเนี่ยนะเจ้าตัวได้มีการโพสต์คลิปนะฮะช่วงจังหวะที่น้องวินเนี่ยลูกชายของพี่หนูเล็กเนี่ยนะฮะเขาไปเรียนว่ายน้ำแล้วปรากฏว่ามันมีบางช่วงบางตอนที่น้องเนี่ยจมน้ำฮะคุณผู้ชมแล้วจมไปนานด้วยนะจมไปกว่า13วิเลยที่เขานั่งนับกันซึ่งเรื่องราวนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วตั้งแต่ปี66แต่ทีเนี้ยเรื่องมันเกิดก็คือประมาณว่าคุณครูคนปัจจุบันของน้องวินเนี่ยนะฮะเขามีมาถามพี่หนูเล็กนิดนึงประมาณว่าทำไมน้องหนูเล็กน้องวินเนี่ยเหมือนรู้สึกเหมือนกลัวน้ำเออแล้วพี่หนูเล็กก็นึกย้อนเรื่องราวแล้วก็ไปดูคลิปในกล้องวงจรปิดปรากฏว่าก็เจอเหตุการณ์นี้นะฮะคุณผู้ชมนี่จังหวะนี้เลยที่น้องจมน้ำคือจมประมาณ13วิแล้วก็พี่หนูเล็กเนี่ยก็ได้มีการโพสต์คลิปนี้นะครับถามชาวแฟนๆน่ะในโลกออนไลน์กันนิดนึงว่าคิดเห็นยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่หนูเล็กเนี่ยเขาก็ได้มีการคุยกับคุณครู มีบางช่วงบางตอนที่เขามีการแชทถามกับคุณครูด้วยนะฮะคุณผู้ชมแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่หนูเล็กเขาบอกว่าคุณครูเนี่ยไม่ได้ขอโทษอะไรแต่เหมือนกับพยายามอธิบายอะฮะพยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นความผิดของคุณครูนะแล้วมันอยู่นอกเหนือเวลาที่เขาสอนด้วยในตอนนั้นคือคุณครูเนี่ยพยายามที่จะไปเก็บของให้น้องวินแต่ว่าไม่ทันสังเกตแต่บางส่วนเนี่ยเขาก็มองว่าเอ้ยแล้วทำไมถึงหันหลังให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่คอมเมนต์เนี่ยก็เสียงแตกนะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะพี่หนูเล็กก็ต้องควรจะดูลูกไหมแต่บางคนเขาก็บอกว่าเอออันนี้มันเป็นแบบคอร์ส private อ่ะมันก็อยู่ในความรับผิดชอบของคุณครูหรือเปล่าเรียกได้ว่าเรื่องนี้ฮะคุณผู้ชมเสียงแตกกันไปมามากมายเลยนะฮะแต่มีสิ่งหนึ่งที่พี่หนูเล็กเนี่ยเขารู้สึกรับไม่ได้เลยบางส่วนเนี่ยก็ไปว่าน้องวินบอกว่าเอ้ยน้องวินเหลี่ยมหรือเปล่าโน่นนี่นั่นมากมายหลากหลายประเด็นนะฮะเรื่องนี้อ่ะไปฟังพี่หนูเล็กเขาอธิบายเรื่องนี้กันนิดนึงครับอยากให้คนช่วยแชร์ประสบการณ์ อยากให้คนช่วยดูว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดจากความประมาทครูหรือเกิดจากน้องวินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้มาหมดทั้งด่าครูด่าแม่ด่าลูกหนูจะบอกว่าถ้าว่าหนูจะคิดจะแบบไปทำร้ายเขาหรือว่าจะคิดที่แบบเอาเรื่องเขาอ่ะหนูเอาเรื่องแต่ปีที่แล้วค่ะคือถ้าหากว่าน้องนายที่อยู่ในหมู่บ้านเด็กในหมู่บ้านมาช่วยไม่ทันลูกหนูจมน้ำคือตายหนูก็เลยบอกว่านี่คือเกิดจากความประมาทของครูแล้วเขาก็เพิ่งมาขอโทษตอนที่แบบผ่านไปแล้วอ่ะว่าขอโทษครูจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไลน์มาบอกว่าพอดีครูติดนั่นติดนี่ติดนี่หลังจากเกิดเหตุการณ์จากที่ขอโทษแล้วอ่ะแบบเหมือนจะไม่มาสอนแล้วอ่ะก็เลยบอกโอเคค่ะทุกคอร์สคือยกเลิกหมดครูอ่ะเอาเด็กอยู่แล้วอ่ะครูก็ต้องจัดการกับเด็กให้ได้เพราะเราจ้างมาสอนตัวต่อตัวแทนที่ครูจะแบบขอโทษตั้งแต่แรกหรือว่าครูจะแบบมารู้สึกว่าเออครูขอโทษนะครูเสียใจด้วยนะแบบครูจะไม่ทำให้เป็นแบบนี้อีกคือแบบคุยกันก็ได้เพราะเราสนิทกันเราคุยกันแต่ครูไม่ทำแบบนั้นครูเถียงอย่างเดียวหลังจากนั้นก็คือเราก็ดูแลใจลูกมาตลอดโดยที่ไม่ได้คิดถึงครูแต่เนี่ยเมื่อล่าสุดคุณครูจากโรงเรียนของน้องวินเองเขาส่งมาบอกว่าคุณแม่เอาจริงๆสังเกตมานานแล้วทำไมน้องวินถึงกลัวน้ำทำไมน้องวินถึงร้องไห้ทุกครั้งที่ครูบอกว่าให้ลงเล่นทั้งที่เมื่อก่อนน้องวินชอบน้ำมากแม่ก็รู้สึกเจ็บใจขึ้นมาอีกครั้ง